และนี่คือดูไบในมุมที่ไม่เคยมีใครเห็นมาก่อนครับนี่คือเบอร์เกอร์เนื้ออูฐI'm from the poor country และนั่นก็คือเฉียงถ้าลองขับรถเองนะครับเหมือนภาพในสกรีนเซเวอร์ของ Windows 98 เลยอะเมื่อกี้ที่เห็นนะครับก็คือทุกคนที่มาดูไบจะต้องทำ PCR test สดๆตรงนั้นเลยแต่ว่าฟรีนะครับไม่เสียเงินไม่รู้มาก่อนเลยคือเกียรติทำ PCR test มากจมูกนี่บานเหมือนแล้วนะครับคือยูทูบเบอร์ทั้งถือกล้องทั้งสองคนอ่ะน้ำฝนสตอรี่นะครับมีผัวแล้วแต่งงานแล้วอยู่ๆก็มีผัวมาถึงมึงจะมีคอนเทนต์ไม่ได้นะไม่ได้เอากระเป๋าตังค์คือจะมาแลกเงินแล้วอยู่ดีๆก็หากระเป๋าตังค์ไม่เจอกูจำได้ว่ากูเก็บไว้แบบอย่างดีอ่ะเป็นชีวิตที่มีคอนเทนต์ตลอดเวลาได้ยินไหมเจอแล้วนี่ทุกคนที่นี่เขาจะเคร่งเรื่องเพศมากนะเขาก็จะแบบแยกโซนนี่เป็นแบบของเด็กแล้วก็ผู้หญิงและแน่นอนประเทศที่เจริญและพัฒนาแล้วจะใส่ใจเรื่องคนพิการอย่างสูงนะครับกูเหมือนนักท่องเที่ยวปะเหมือนเดี๋ยวจะดูออกปะดูออกอยู่สงสารนะโอ้ยหาความรักความเมตตากูว่าเราทำไมได้ดาวน้อยเฮ้ยห้องอาจจะดีก็ได้เดี๋ยวรอดูห้องก่อนอันนี้คือโรงแรมที่แบบ4ดาวเลยนะแล้วก็ถูกที่สุดคือละ 2,100 บาทแต่ว่าห้องดีไหมเฮ้ยห้องดีดีเลยเฮ้ยมือห้องดีก็คือจริงๆโรงแรมเนี้ยดีนะทุกคนแต่ว่าอีพนักงานฟอนต์ทำให้ห้องดูชีพเป็นโรงแรมดูหนูมากห้องน้ำก็แอบน่ากลัวนะมันทำไมมันมืดขนาดนี้มึงห้องนี้ถ่ายลำกีได้เลยนะทำไรอ่ะเนี่ยมากับฝนนี่ไรอ่ะเป็นงี้ตลอดเลยอ่ะใครเข้ามาซ่อมกูหรือเปล่าที่เข้ามาซ่อมให้มึงเนี่ยติดน้ำเลยอยากจะย้อนกลับไปเมื่อกี้จ้ะเฮ้ยมือห้องดีตอนนี้เราอยู่บนรถของพี่ลูกเรือที่เป็นตากล้องมืออาชีพนะครับเขาจะพาเราไปถ่ายรูปกลางทะเลทรายของดูไบแล้วก็เดี๋ยวระหว่างทางเราจะแวะซื้อชุดแพนโดร่าเพราะวันนี้เราจะแปลงโฉมเป็นคนดูไบนะครับไฮไฮมันคือยูจิชายแปลว่าอะไรนะปกติเขาขี้อายอ๋อยูชายยูชายกันเขาขี้อายนะครับ You ask me about Instagram น้องนานๆจะเจออูฐที่ไม่มีเครื่องขลังนะ What you doing? You gonna feed camels? อุ้ยมันป้อนอูฐได้แบบนี้เลยเหรออุ้ยกูไม่เคยเห็นภาพนี้มาก่อนเลยอะเอาแล้วก็ก้มลงมากัดหัวเลยจ้ะ just go slowly and เบาๆถูคอเฉียงกันนะวันนี้ไม่เอากูกลัวกูเคยเห็นวิดีโอที่มันกัดหัวกูกลัวมากใช่ดิ He's checking you see his hand I think he's like ignoring ไม่เล่นแล้วไม่แดกก็ไม่ต้องแดกชี้หน้าเลยสิPlease give me acti. I'm from the poor country. Yeah. You're very handsome man and very kind. Please give me acti. นี่ต่อจาก150 please. Let's make a deal acti, okay? And this is really my watch. เราได้ชุดนี้ในราคา85ดูไบนะครับประมาณ900บาททุกคนจากราคาเต็มคือประมาณเกือบ 2,000 บาทนะครับจะดูไบเป็นประเทศที่แพงเหี้ยๆนะครับเราก็ต่อได้ไม่เยอะใช่ไหมเฮ้ยดีมึงกูเหมือนพลาอ่ะกูต้องมีเคราอ่ะเราต้องปล่อยยางล้อถ้าจะขับรถในทะเลทรายนะก็รออยู่ถึงจะไม่มีหนวดนี่คือพยายามปลูกหนวดมาแล้วแต่ว่ามันดูไม่เหมือนแควกอ่ะมันดูเหมือนคนไม่ได้โกนหนวดสวยจังที่วาดิลาไม่ได้เป็นอย่างนี้นะหรออันนี้มันดูไม่อันนี้มันดูเป็นคลื่นอ่ะมึงอันนี้เหมือนในหนังเลยอ่ะจะอ้วกว่ะประสบการณ์อ้วกกลางทะเลทรายนะเริ่มกรีดร้องแล้วฮะเดี๋ยวเขาจะเริ่มไม่เข้าใจแล้วว่าทำไมกูดูแบบกรีดเกินเบอร์ไงบอกเขาเพื่อคอนเทนต์เนี่ยทุกคนคือมันเอียนแบบเนี้ยว้าวมันแอดเวนเจอร์สุดๆไปเลยลอสคอนเนคชั่นแล้วนะทุกคนต้องอาจจะกระตุกนิดนึงนะคะเพราะว่าและนั่นก็คือเฉียงถ้าลองขับรถเองนะครับฉันเป็นแม่ชีนะทำไมถึงทำกับฉันอย่างนี้นี่ตอนนี้โทมัสก็กำลังถ่ายโดรนให้เราอยู่ทุกคนคือแบบถ้าซื้อทัวร์อะไรมะคงมาไม่ถึงตรงนี้นึกออกปะอันนี้มันเป็นที่แบบลับมากแล้วก็โทมัสนะครับทั้งแบบขับรถแนะนำแล้วก็ถ่ายโดรนให้อยู่อีฝนก็คือแบบเต้นอยู่บนเขาตอนนี้ใครนะครับที่มาดูไบอยากจะมีรูปสวยๆโดรนสวยๆนะติดต่อเลยเพราะว่าแบบราคาดีมากๆแล้วก็ลูกเรือเยอะมากที่อยู่ที่เนี่ยใช้บริการกับโทมัสนะครับเพราะว่าโทมัสก็เป็นลูกเรือเหมือนกันเดี๋ยวติดต่อตรงนี้ได้เลยตอนนี้ครับคุณผู้ชมเรากำลังไล่ตามพระอาทิตย์ตกนะครับตอนนี้พระอาทิตย์นำพวกเราไปหลายก้าวแล้วเรากำลังไล่ตามอยู่ตอนนี้ทันไม่ทันดื้อโหทุกคนจะบอกว่าไม่เคยเห็นทะเลทรายที่สวยขนาดนี้มาก่อนคือเหมือนโทมัสอะเขาขับมาตรงที่แบบมันไม่มีรอยเท้าไม่มีเหี้ยอะไรเลยดูแบบแม่งโคตรเกี้ยงเลยดูดิเหมือนภาพในสกรีนเซเวอร์ของ Windows 98 เลยอะสวยมากปักโลเคชั่นผิดนะก็เลยไฮโซอ่ะน้องมารอพี่ที่ท่าน้ำแล้วค่ะขอไปด้วยแกงนะแกงพ่อเดี๋ยวมันชนมาเลยค่ะนี่ตอนนี้เราอยู่บนเรือแล้วนะคะพี่สอง วันนี้นะครับเราจะมาเล่นเวกเซิร์ฟที่ดูไบครับผมมีคนสอนด้วยค่ะก็คือพี่ๆเขาอะเล่นกันอยู่แล้วเราก็สารแนบอกว่าขอมาเล่นด้วยเวกเซิร์ฟที่ดูไบอะถูกมากตอนแรกนึกว่าแบบแพงโคตรนะแต่ว่าถูกกว่าไทยอีกก็ชั่วโมงหนึ่งประมาณ 4,000 บาทถูกมากที่ไทยเยอะเลยที่ไทยแบบชั่วโมงละเกือบหมื่นอะแต่ว่านี่เช้ามากเลยใครบอกว่าดูไบของแพงไม่จริงนะแพงจริงแพงจริงกูเพิ่งเห็นอันนี้แหละที่ถูกกว่าคือดูไบมันเป็นเมืองที่แบบมีกิจกรรมแอดเวนเจอร์เยอะมากทุกคนอย่างเวกเซิร์ฟก็คือฮิตมีสกายไดฟ์มีแบบเฮลิคอปเตอร์มีนู่นมีนี่อะไรเงี้ยไปแล้วนี่น้องเฉียงค่ะเฉียงแล้วอาบแดดจนแท้แล้วเนี่ยจนหน้ากูไหม้แล้วหมวกมันจะไม่หลุดใช่ไหมอ่ะขอบคุณค่ะโอ้อีดอกเพราะว่ามันยากกว่าบึงเยอะเลยคลื่นมันแรงนี่แม่งทะเลเปิดคลื่นเห็นเรือผ่านกูแบบเอาแล้วโอ้ยสนุกแต่น้ำที่ดูไบเค็มมากกูนึกว่าน้ำแดดซีทำได้ทุกคนครับตอนนี้นะครับเฉียงอยู่กับเจ้าของทัวร์นะฮะที่ชื่อว่ามูฮัมหมัด ฮัลโหลมูฮัมหมัด มูฮัมหมัดเป็นเจ้าของทัวร์ที่ใหญ่มากของดูไบนะแล้วก็วันนี้เขาจะพาไปกินเนื้ออูฐไปกินนมอูฐก็เดี๋ยวไปดูกันว่ามูฮัมหมัดจะแบบเซอร์ไพรส์อะไรนี่บ้างแต่เมื่อกี้เซอร์ไพรส์ซะหนึ่งเพราะว่าอยู่ดีนางก็เอามือมาประสานนี่ตอนขับรถเลยนี่ก็ตกใจมากเลยทักไปถามจ๋าจะบอกว่าเนี่ยคือการแบบทักทายปกติของคนดูไบก็โอเคนึกว่าจะเกิดอะไรเสียวๆขึ้นละนี่เป็นร้านอาหารอาหรับิกร้านแรกของดูไบที่เรามานะครับเราจะบอกว่าตั้งแต่มาดูไบเราเจอ culture shock เรื่องการทักทายของที่นี่แบบตกใจมากจนบางทีสับสนฉันแบบชมว่าเราหล่อมากแล้วมองแบบอะไรเงี้ยทุกคนอันเนี้ยเขาบอกว่าคนดูไบสมัยก่อนเขาจะทักทายกันแบบนี้ They say hello nice together แบบ in the past like this now we do like this and nice อ๋อโอเค like thisเราจะมากินแบบนี้เหรอ Something like this down we was having the dinner lunch here I like it Can we eat here เราจะมานั่งกินแบบนี้นี่เดี๋ยวเราจะมานั่งกินแบบคนอาหรับิกคนดูไบแท้ๆเลยนะ This is the camel soup oud camel soup What part of camel in this soup like camel like how you have fish soup the seafood so they use camel meat camel meat and with the soup water Wow, they mix it. This is which you're drinking. It is camel seafood. This is the camel's food. Camel sea soup. It's very strong. It's very strong. Yes, it's very strong. อร่อยมากไม่มีกลิ่นสาบเลยแล้วก็เหมือนซุปแบบซุปที่ตุ๋นมานานอร่อย It's good. I like it. Yeah. You can do it by spoon also. But you can do it by this also. Yes. บอกว่าเธอใช้ช้อนก็ได้ไม่บอกล่ะYeah, you can do it by spoon also. See? It's the oud. ส่วนนี้ไม่ใช่เบอร์เกอร์ธรรมดานะครับนี่คือเบอร์เกอร์เนื้ออูฐจะมาลองกินเบอร์เกอร์เนื้ออูฐทำใหญ่มาก a big bite okay you're having the Kamal burger now Kamal food like chicken burger this is Kamal burger nice he's having the you're having the Kamal burger now ขำมากมีเกล็ดขำนิดหน่อยร้านนี้นะเป็นร้านอาหารอาหรับิกร้านแรกที่ทำเมนูเบอร์เกอร์เนื้ออูฐแล้วก็เป็นเมนูที่ขายดีที่สุดด้วยนะขอลองอีกรอบหนังฉ่ำมากทุกคนแต่มันก็จะมีแบบกลิ่นสาบเบาๆแต่เห็นว่ามันน้อยกว่าเนื้อแกะเนื้อแพะนะอร่อยกว่าเนาะได้ลองเปิดโลกว่าอันนี้เป็นข้าวผัดเนื้ออูฐครับเนื้ออูฐชิ้นใหญ่มากบอกว่าเมื่อก่อนเขาจะใช้แบบมือกินเนื้ออูฐมาซาระบาติกบาติกก็เป็นเรื่องขลังซาเลียความกินเนื้ออูฐครั้งแรกเลยคือเราว่ามันอร่อยกว่าเนื้อสัตว์เนื้อแพะมากได้อยู่เข้ามาอีกร้านไม่รู้ว่าอันนี้ชื่อร้านฮุกก้านะครับวิวก็จะเป็นอีกวิวในดูไบมอลฮุกก้าคือวิวดีดีจริงแล้วก็ผู้ชายดีคิดว่าดูวิวน้ำพุจะสวยขนาดนี้ทุกคนเรากำลังจะสั่งบารากุเว้ยแล้วแบบโหที่ดูไบบารากุมีหลายแบบมากมีตั้งแต่เริ่มต้นประมาณแบบ1,000 แล้วก็มีระดับแบบบูไดมอนด์กี่ดอกระดับเพชรหรือว่ามีแบบระดับเครื่องกรองคิวสเปซทำอะไรอีกแล้วอ่ะเฮ้ยอย่าเอานิสัยส่วนตัวมาทำแบบนี้ก็รับไม่ได้แหมอีตอแหลมันจะดีหรอถ่ายให้ทุกคนดูเนี่ยแต่ก็ไม่หยุดเลยนะทำไรอ่ะไม่เล่นมือถืออ่ะไม่มีแบบโอ้ยสงสารนี่เที่ยงคืนแล้วนะมียูทูบเบอร์คนไหนเขาเป็นแบบนี้บ้างปะดูใบไงดูใบแบบไปอยู่ไหนมารักชูแล้วสายนี่ก็คือเปื้อนน้ำสลัดที่ห่อมาอีดอกดูใบรักชูดูใบรักชูวิทย์เฉียงไปอยู่ไหนมา